นย่างแล้วค่ะเปื่อยหมดแล้วข้าวเนี่ยเปื่อยหมดแล้วค่ะสมแล้วข้าวเปื่อยหมดเลยครับผมค่ะทรงกินเม้นตรงนี้เต้ล่าสุดประมาณ7จริงๆเลยตรงนั้นก็ใช่แต่ตั้งเกษตรที่ไปครับค่ะเขาสงสารเขาทุกปีมันไม่ท่วมเขาได้เก็บกุ้งที่นะเอามุ้งไหมแม่อีกบ่น้ำหนักไอ้เย็นพวกนั้นแหละเดี๋ยวพาดมือเนี่ยโอ้ยมาดูปล่อยเลยนะวัดดูปล่อยมันต้องเอาแต่งูใช่หมดครับใช่หมดเลยไร่นาชาวบ้านหมดเลยตรงนี้ไร่นาหมดเลยครับผมประมาณ 7,000 กว่าไร่ครับสำหรับช่วงนี้นะครับที่เรามาสำรวจบริเวณนี้ก็จะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำนะครับในครับเขตพื้นที่ตำบลน้ำคำทั้งหมด15หมู่บ้านมีพื้นที่ที่รับการเสียหายแล้วประมาณ14หมู่บ้านนะครับโดยประมาณ 7,000 กว่าไร่นะครับสำหรับในส่วนของจังหวัดศรีสะเกษเองนะครับเรามีพื้นที่ทำนาทั้งหมด 3,200,000 ไร่นะครับที่ได้รับการรายงานเบื้องต้นนะครับ11อำเภอ73ตำบล556หมู่บ้านนะครับแล้วก็รายงานพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมทั้งหมด 140,000 กว่าไร่นะครับแล้วก็คาดว่าจะเสียหายอยู่ประมาณ 120,000 ไร่ครับในส่วนของจังหวัดศรีสะเกษเองแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การกำเนิดของท่านเฉลิมชัยนะครับท่านที่ว่าการรวมทั้งท่านสภาสารบัญท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้เรียกรัดให้สำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับดำเนินการสำรวจและเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาตินะครับเบื้องต้นในจังหวัดศรีสะเกษเองท่านวิศักดิ์วิจิตรแสงสีท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านพยายามที่จะให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรนะครับได้ไปดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องผู้ประสบภัยธรรมชาติน้ำท่วมนะครับ